็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เป็นก็จะมาแนะนำวิธีการถ่ายภาพซิลูเอทกันรู้จักภาพซิลูเอทกันปะก็ภาพซิลูเอทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของภาพโครงเงาทึบๆดำๆอ่ะฉากหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นท้องฟ้าสีสันสดใสสว่างๆความสวยเนี่ยมันจะอยู่ที่1ก็คือตัวแบบของเรา2หมายถึงพี่ใช่ไหมเอองั้นแหละ2ก็คือสีสันของฉากหลังและที่3ก็คือการจัดองค์ประกอบตัวแบบเราจะใช้อะไรได้บ้างคนต้องเป็นวัตถุทึบแสงจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันทึบแสงถ้าเป็นกระจกอะไรงี้ก็ไม่เอาเป็นชุดนอนบางๆบางๆซีทรูก็ไม่ได้ก็อย่างเช่นก็จะเป็นคนก็ได้หรือว่าจะเป็นตึกเป็นต้นไม้เป็นแจกันอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้เออสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่ว่าข้อสำคัญก็คือวัตถุหรือตัวแบบของเราเนี่ยมันจะต้องมีรูปทรงที่ชัดเจนอะดูรู้อะว่ามันคืออะไรถ้าดูบนโครงอะอย่างเช่นถ้าคนรู้ว่านี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายใช่ผู้หญิงคนนี้ลาดถังม้าหรือถ้าเป็นทุกแจกันเนี่ยก็คือเป็นแจกันที่แบบมีทรงโค้งแบบชัดเจนตัวทรงอะไรอย่างเงี้ยหรือสัตว์เลี้ยงเห็นหูแมวหรือว่าเป็นกวางมีเขาสวยๆอะไรก็ได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พี่เคยได้ยินมานะบอกว่าถ้าเป็นคนนะแล้วยิ่งเป็นแบบว่าเป็นคนที่เรารู้จักอะแล้วสมมติว่าเราไปเที่ยวกันแล้วซิลูเอทมาปุ๊บคนที่รู้จักเราดูซิลูเอทนั้นแล้วรู้เลยว่าเป็นเราอย่างเงี้ยอันนั้นก็เยี่ยมเลยนั่นคือสื่อความหมายได้ดีมากก็คือสรุปว่าวัตถุที่เราหรืออ็อบเจกต์ที่เราจะถ่ายเนี่ยควรจะมีรูปทรงที่ชัดเจนน่าสนใจดูปั๊บรูปปุ๊บว่ามันคืออะไรใช่แล้วเราควรจะใช้ฉากหลังแบบไหนฉากหลังที่เราจะใช้ถ่ายภาพซิลูเอทควรจะเป็นฉากหลังที่โล่งๆกว้างๆอย่างเช่นทะเลพูดพร้อมกันได้2 อย่างทะเลท้องฟ้ากว้างโล่งๆทุ่งหญ้าแบบเห็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยให้เราหลีกเลี่ยงฉากหลังที่มันรกๆอย่างเช่นสมมติถ้าเราไปถ่ายตามถนนแล้วก็แบบเจอสายไฟรกๆอะไรเงี้ยหรือว่าเจอกิ่งไม้รกๆอะไรเงี้ยก็ไม่เอาเพราะว่าไอ้พวกของรกๆพวกเนี้ยมันจะมาบังตัวแบบดึงความเด่นของตัวแบบของเราไปนะคะไม่ดูโอ้ยรกไปหมดเลยมีแต่เงาไม่ออกอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะใช่ช่วงเวลาที่ถ่ายภาพซิลูเอทเราควรจะเลือกช่วงเวลาไหนถ้าเป็นช่วงเช้าก็ให้ถ่ายช่วงตั้งแต่30นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็หลังจากที่พระอาทิตย์ขึ้นไปแล้ว30นาทีแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเย็นก็คือ30นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะตกแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกไปแล้ว30นาทีสรุปก่อนและหลังพระอาทิตย์ขึ้น30นาทีก่อนและหลังพระอาทิตย์ตก30นาทีก็คือช่วงเวลาที่เบนบอกไปตะกี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราจะได้ท้องฟ้าที่แสงสวยแล้วก็สบายตาที่สุดแบบของเราก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สีสวยงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายภาพซิลูเอทกันดีกว่าโอเคเมื่อวานเนี้ยเป็นโมมากไปหน่อยพอหันมาอีกทีเนี่ยท้องฟ้ามันกลายเป็นสีมืดไปเลยสีดำไปเลยอ่ะเสียดายแต่จริงๆเป็นว่าเป็นพูดไปแค่4นาทีเองนะแบบมันคือแบบมันแป๊บเดียวเลยอ่ะท้องฟ้าก็กลายเป็นสีออกมืดๆแล้วมันก็ถ่ายไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายซ่อมกันงั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการถ่ายซิลูเอทกันเลยป่ะมันต้องวัดแสงในจุดที่มันเป็นเทากลางของท้องฟ้าอ่ะอย่างท้องฟ้าตรงเนี้ยเห็นป่ะเป็นแบบมีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เบนจะวัดแสงไปที่เมฆทางนู้นที่เป็นเทากลางเห็นว่าสีเทาๆตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวมาดูซิลูเอทกันเอาละแบบเราไปไหนเนี่ยอย่างเดิมก็คือปรับเป็นวัดแสงเฉพาะจุดแบบที่พี่ก้าวเคยสอนเสร็จแล้วก็วัดไปที่เมฆสีตรงนู้นเสร็จแล้วก็มาโฟกัสที่แบบของเราอย่าลืมนะว่าต้องโฟกัสแบบของเราให้แบบคมตอนนี้เบนใช้ F8เบนใช้ F8 เพราะว่าเบนต้องการให้ภาพมันชัดลึกบอกให้ตัวแบบเราแอคชั่นท่าทางด้วยอาจจะเท้าเอวแบบนี้ก็ได้ครีเอทเป็นท่ารูปหัวใจก็ได้ให้ก้าวลองเปลี่ยนท่ามั้งทำอะไรเหมือนเดิมวัดแสงไปที่เมฆโฟกัสที่แบบให้เห็นท้องฟ้าเยอะๆเป็นย่อลงนิดนึงเราก็จะได้ท้องฟ้าสีสันสวยๆแล้วก็มีรูปเงาดำๆของแบบของเราเราลองมาครีเอทมุมกันดีกว่าดูที่ว่าเราจะได้ภาพแบบไหนบ้าง
คือนอกจากแบบของเราจะเป็นคนแล้วเนี่ยก็ยังใช้เป็นแบบพวกอาคารอะไรที่อยู่แถวๆนั้นก็ได้นะหรือว่าถ้ามีกิ่งไม้อะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้อะไรที่เป็นวัตถุทึบแสงเนี่ยใช้ได้หมดเลยตรงนี้ไม่ได้แล้วสิไม่เห็นแสงคือการจัดองค์ประกอบก็ง่ายๆเลยก็ได้จัดเป็นแบบจุดตัด9ช่องไปเลยก็ได้หมดมุกพอชูแล้วแบบก็ดูแปลกดีนะสนุกดีสนุกดีแบบก็สนุกสนุกดีคิดท่าไปเรื่อยเป็นการถ่ายสไตล์แบบดูอาร์ตอาร์ตนิดนึงเนาะว่าไหมสไตล์ฝรั่งเศสเอเทียนเดอะซิลูเอตนั่นแหละลองไปฝึกถ่ายกันดูเป็นว่ามันก็สนุกดีอ่ะภาพมันได้ภาพแบบอีกสไตล์หนึ่งไปเลยแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย ไปอ่านมามีเก็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประวัติของซิลูเอตมาเล่าให้ฟังไปเปิดในวิกิพีเดียมารู้แบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพซิลูเอตเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่ประเทศฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่15ก็ย้อนไปเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วอะเกิดยังอยู่ไปนอนคุยกับร่างต้นไม้แล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสอะเข้าร่วมในสงคราม Seven Years War เป็นสงครามที่แบบประเทศพวกประเทศยุโรปมหาอำนาจต่างๆเข้าร่วมสงครามเท่านั้นแน่นอนช่วงที่เข้าร่วมสงครามมันก็เกิดวิกฤตทางการเงินก็เข้ายากหมากแพงใช่ไหมเวลาที่คนในสมัยนั้นน่ะเขาอยากจะได้รูปถ่ายตัวเองเขาก็ต้องไปจ้างจิตรกรมาวาดใช่ไหมในนี้ถ้าเกิดว่าจะวาดรูปเนี่ยให้แบบได้สวยๆแบบได้ดีเทลครบเนี่ยมันก็ต้องจ้างจิตรกรราคาแพงในสมัยนั้นรัฐมนตรีคลังที่มีชื่อว่าท่านเอเทียนเดอร์ซิลูเอตก็เลยแบบอยากได้ภาพวาดบุคคลที่มีราคาถูกๆอ่ะท่านก็เลยเกิดไอเดียขึ้นว่าอ่ะถ้างั้นเอาวาดแค่โครงร่างคนก็พอแล้วก็พวกดีเทลเนี่ยก็ถมดำไปเลยจริงเหรอเอาให้แบบให้เห็นแค่แบบรู้ว่าเป็นโครงของใครแค่นั้นอ่ะคือจ้างจิตรกรนี่แบบใช้ราคาถูกมากเพราะว่ามันไม่ต้องมีดีเทลอะไรมากมายโครงใช่เป็นแค่โครงเท่านั้นทีนี้มันดันคิดขึ้นมาในสมัยนั้นเลยแหละเขาก็เลยตั้งชื่อภาพสไตล์นี้ว่าซิลูเอตเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเอเทียนเดอซิลูเอตนั่นเองว้าวทำให้พวกเราตากล้องสมัยนี้นี่ยากมากเลยจะถ่ายภาพซิลูเอตได้แต่ก็ต้องขอบคุณท่านซิลูเอตนะที่ทำให้เรามีภาพสไตล์เก๋ๆแบบนี้ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่